สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูขนมคลีนคีโตมาฝากกันนะคะเมนูวันนี้ทำง่ายมากๆค่ะมีวัตถุดิบหลักแค่3อย่างเองค่ะขนมปังเบรดสติ๊กหรือว่าขนมปังขาไก่หรือจะเรียกอีกง่ายๆชื่อนึงก็คือขนมปังแท่งนะคะกรุบกรอบอร่อยๆทานเล่นเพลินๆค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเทแค่ไก่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ตีไข่ไก่ให้เข้ากันนะคะขนมปังสูตรนี้ทำง่ายจริงๆค่ะแค่เพื่อนๆมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถทำขนมสูตรนี้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เทแป้งอัลมอนด์นะคะลงไปในชามผสมแล้วก็ตามด้วยพาร์เมซานชีสนะคะวันนี้เป้ใช้แบบผงนะคะที่อยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็ตามด้วยอิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะใครชอบพริกไทยก็ใส่ได้นะคะใครชอบเค็มหน่อยก็ใส่เกลือได้แต่ว่าสูตรนี้เป้ไม่ใส่นะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนวดแป้งด้วยมือนะคะเพื่อที่ว่าแป้งอัลมอนด์กับชีสพาร์เมซานของเราเนี่ยจะได้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าในตัวแป้งกับชีสเนี่ยยังมีความเป็นก้อนๆอยู่ใช่ไหมคะก็ให้นวดด้วยมือจนทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นแป้งโดที่เนื้อจับกันแบบนี้นะคะในวิดีโอเนี่ยเป้ไม่ได้เติมน้ำเพิ่มเลยนะคะแล้วก็จะนวดแป้งปั้นแป้งเป็นก้อนๆนะคะเมื่อได้แป้งโดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะนวดเขานะคะคลึงเขาออกเป็นลักษณะแท่งๆแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้แป้งโดแล้วนะคะเราก็จะตัดแป้งนะคะออกเป็นชิ้นๆ นะคะประมาณ12ถึง13ชิ้นนะคะตามขนาดที่เพื่อนๆชอบนะคะในวิดีโอเนี่ยเป้ตัดได้ประมาณ13ชิ้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆตัดแป้งออกแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแบ่งแป้งออกมานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆคลึงเป็นก้อนๆแล้วจากนั้นก็คลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะพยายามอย่าทำให้อ่วมมากนะคะเพราะว่าข้างในจะไม่แห้งกรอบนะคะขนมปังสูตรเนี้ยหอมชีสมากเลยค่ะกรุบกรุบกรอบกินเล่นกินเพลินๆเลยค่ะคลึงขนาดนะคะตามที่เราชอบนะคะแป้งโดของเรานะคะเขาจะไม่ได้มีความเหนียวเหมือนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆคลึงเนี่ยให้เพื่อนๆค่อยๆคลึงจากตรงกลางออกไปตรงข้างๆนะคะค่อยๆคลึงนะคะระหว่างคลึงเนี่ยแป้งอาจจะขาดออกจากกันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถจับเขานะคะกลับไปต่อเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆคลึงอีกเช่นเคยค่ะหลังจากเพื่อนๆคลึงแป้งแล้วนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆจับเขายกขึ้นนะคะถ้าหาอะไรรองตรงข้างล่างได้แล้วก็นำไปวางเรียงไว้บนถาดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลายกขึ้นเนี่ยแป้งก็อาจจะขาดได้นะคะก็ให้คลึงแป้งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ยีสต์ไม่ต้องพักแป้งอย่างที่บอกแค่มีเวลา1ชั่วโมงก็สามารถทำขนมปังขาไก่อร่อยๆสำหรับครอบครัวไว้ทานเล่นได้แล้วค่ะขนมปังสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโลคาร์บนะคะทำทานเล่นหรือจะเสิร์ฟเป็นออเดิร์ฟหรือจะทานกับสลัดหรือจะทานกับซุปผักหรือจะทานกับสปาเกตตี้แทนขนมปังกระเทียมก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำเขาไปวางเรียงนะคะบนถาดที่ปูด้วยกระดาษไขเมื่อเรียงเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทาขนมปังของเราเนี่ยด้วยน้ำมันออลีฟออยล์นะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวงาดำนะคะหรือใครจะโรยหน้าด้วยอิตาเลียนซีซันนิ่งอีกรอบนึงก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยเลยก็ได้ค่ะจะบอกว่าตอนอบขนมปังนะคะครัวเนี่ยหอมกลิ่นชีสมากค่ะ
หลังจากนั้นเราก็จะโรยเขาไปเรื่อยๆนะคะโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะพอขนมปังเนี่ยค่ะเริ่มเป็นสีเหลืองสวยแล้วไม่ใช่ไหมคะช่วงขนมปังใกล้จะสุกเนี่ยเพื่อนๆต้องคอยดูนะคะไม่งั้นอาจจะได้ขนมปังไม่ไหม้ไปกินแทนนะคะเพราะว่าพอขนมเริ่มสุกเนี่ยขนมปังจะมีสีเหลืองเร็วแล้วก็สุกเร็วนะคะต้องคอยดูนะคะตอนใกล้จะสุกหลังจากนั้นก็จะได้ขนมปังขาไก่อร่อยๆค่ะกรอบมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีความมันของแป้งอัลมอนด์บวกกับพาร์เมซานชีสนะคะหอมชีสมากทานง่ายมากเลยค่ะคือจริงๆอ่ะตอนที่โชว์ในวิดีโอใช่ไหมคะเป้กินไปหลายชิ้นแล้วค่ะอันนี้เป็นแบชที่2ที่ทำนะคะทำเสร็จก็หมดในวันเดียวเลยคือทำง่ายมากแล้วก็อร่อยค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะคะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ